ฮีโร่บายเจ้าเพื่อนอย่าโผล่มาให้กูเห็นอีกเลยกูขอโทษกูขอขมาตั้งบล็อกทองไว้อย่างนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องนะครับก็คือไอคลิปอันที่แล้วนะฮะผมถ่ายติดฮีโร่บายนะฮะซึ่งมันน่ากลัวมากนะฮะเดี๋ยวเนี่ยครับตามรูปที่ขึ้นอยู่ในคลิปนะฮะตรงนี้นะฮะมันมีความรู้สึกว่าผมไม่น่าไปเล่นกับมันใน EP 7เลยนะมันก็เลยติดตามผมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเมื่อกี้นะฮะในเวิลด์เนี้ยในเวิลด์อันนี้คือเวิลด์เดียวกันกับที่ผมถ่ายรีวิวนะฮะเมื่อกี้ผมยืนกำลังหยิบทองอยู่ก่อนที่จะถ่ายอ่ะมันก็มีเสียงคนเดินนะฮะเนี่ยผมยืนอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยบล็อกนี้เลยล่ะเนี่ยผมยืนอยู่กำลังหยิบบล็อกทองออกมาจากinventory อ่ะจาก creative อ่ะแล้วแบบมันมีเสียงคนเดินอ่ะแล้วแบบหันไปมันก็ไม่มีอ่ะจะว่ามันเป็นหมูมันก็ไม่ใช่อ่ะคือเสียงมันเดินแบบเดินย่ำใกล้ๆเลยอ่ะใกล้ๆเลยนะพอหันไปมันไม่มีอ่ะหมูมันอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะนี้ก็ไม่รู้แล้วนะผมไม่รู้ว่าโมจังจะพยายามแกล้งคน ที่มาเทสเตอร์หรือเปล่าผมไม่รู้หรือแกล้งคนที่มี ID แท้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนั้นก็ขอขมาแล้วกันนะฮีโร่บายนะขอขมานะเพื่อนยากอย่ามาอีกเลยนะขอขมานะอย่ามานะกูกลัวแล้วนี่จะร้องไห้จริงๆเนี่ยไม่ร้องไม่ถึงร้องขนาดนั้นหรอกแหมพูดเล่นเอาเป็นว่าก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันโอเคนี้เราก็จะมารีวิวต่อเมื่อกี้คือตอนระหว่างอัพคลิปเนี่ยมันก็ตอนนี้เลยผวาเลยแบบเห็นอะไรดุ๊กดิ๊กนี่ต้องมองก่อนหันไปทางนี้ดีกว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรโอเคก็เมื่อกี้ตอนที่เรากำลังอัพคลิป 12W34A นะครับโมจังก็ได้ประกาศรีลีส 12W34B ออกมาแล้วนะฮะก็คือเขาได้เปลี่ยนคราฟฟิ้งรีซีฟบัตทอนนะฮะนี่ครับโดยปกติเนี่ยจะใช้สโตน2อันนะฮะ1 2ตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้ใช้แค่สโตนก้อนเดียวนะครับใส่ในช่องคราฟฟิ้งเนี่ยก็ได้บัตทอนออกมาแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้มีคราฟฟิ้งรีซีฟสำหรับวูเดนบัตทอนแล้วนะฮะก็คือใช้ไม้ธรรมดาเนี่ยแหละครับนะฮะมันก็จะได้อย่างนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยขอโทษฮีโร่บายยืมไปนี่มันเป็นของนายไม่ใช่ของกูขอโทษกูขอโทษเอาหินนี่แล้วกันนะนี่ก็เป็นบัตทอนนะฮะเนี่ยกดไปนะฮะนี่นะฮะเนี่ยฮะให้กระแสได้สตอนเหมือนกันนะฮะนี่อย่าก็เขาได้เปลี่ยนคัฟฟิ้งรีซีฟแล้วนะฮะใน 1.4 เราก็จะคราฟบัตทอนได้สบายมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมได้บิลวิ่งรีซีฟนะครับให้ห่างไอ้นี่หน่อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆนะเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราได้วิธีการครับ invisibility แล้วนะฮะ potion of invisible นั่นเองนะครับผมตอนแรกครับใส่ในทวารกันครับนะฮะเสร็จแล้วครับพอใส่ในทวารเสร็จปั๊บให้เรามาเอา golden carrot นะฮะเอามาใส่ต่อนะฮะรอมันบิลก่อนเฮ้ยตกใจหมูเดี๋ยวนะผมทำเซตก่อนผมกลัวจริงๆไม่เอาแล้วต้องให้มันสว่างอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยผมไม่กล้าเซิร์ฟไปใน IRPG ไม่ค่อยไม่ดีเซิร์ฟ IRPG เนี่ยตัวดีเลยแหละไม่กล้าเข้าเซิร์ฟเลยตอนนี้กลัวจริงๆอ่ะไม่ไหวแล้วโอเคเสร็จแล้วล่ะต่อมาแครอทนะครับมันก็จะได้ potion of invisibility นะฮะแล้วก็จากนั้นครับให้ใช้ ferment spider eye นะฮะนี่ครับใส่ต่อเข้าไปเลยนะฮะนี่ยังเป็น night vision อยู่นะฮะผมไม่กล้ากินแล้วกลัวมันจะโผล่ออกมาอีกผมไม่กล้ากินแล้วเฮ้ยนั่นมันอะไรวะไกลๆอ๋อไม่มีอะไรนี่ผมกลัวหมดทุกมุมเลยนะฮะ ไม่กล้าเดินไปไกลๆอีกแล้วอ่ะโอเคนี่ได้แล้วครับเห็นไหมครับ Potion of Invisibility นะฮะแล้วเราก็เนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหม Potion of Invisibility นะฮะแล้วเราก็เนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมยังไม่ได้ขยับตัวเลยนะเมื่อกี้เ
มื่อกี้เสียงแบบคนเดินอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้มาล่าท้าผีนายนะฮีโร่บายขอร้องอย่าโผล่มาเลยเรากลัวแล้วแค่นี้เราก็กลัวแล้วโอเคช่างมันแล้วกันผมจะพยายามไม่คิดอะไรนะและจะพยายามรีวิวต่อไปเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวมันต้องใช้เรสโตนนะฮะเดี๋ยวเราลองโกลสโตนก่อนนะครับโกลสโตนดัสนะฮะลองใส่ไปชึบนะฮะไม่มีผลนะฮะไม่ทำงานนะฮะแต่ว่าพอใส่เรสโตนผงเรสโตนเข้าไปทำงานนะฮะแล้วมันก็จะได้potion of invisibility นะฮะแบบ long duration นะครับผมแล้วก็เราก็มาใส่นี่ฮะการพาวเดอร์นะฮะเดี๋ยวผมดูหลังก่อนกลัวแม่งโผล่มาจริงใส่การพาวเดอร์ละอันนี้คือผม2จิต2เนี่ยเนี่ยอีกแล้วอันนี้คือผม2จิต2เนี่ยเนี่ยอีกแล้วทั้งที่ตัวผมไม่ได้เดินนะแต่มีเสียงคนเดินให้มึงกินยา invisibility หรือเปล่าฮีโร่บายนี่ได้ละไม่รู้ละผมขอล่องหนมากนะมันจะได้มองไม่เห็นเรานะฮะโอเคผมว่าผมปิดกล้องดีกว่าผมกลัวละนะโอเคก็มาเพิ่มเติมแค่นี้นะฮะอัปเดตเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะโอเคไปแล้วครับบายบายโอเคเดี๋ยวผมขอฝากทิ้งท้ายอะไรหน่อยนะฮะตอนนี้ผมแค่ลงมาสำรวจพิสูจน์อะไรนิดหน่อยไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะโพสซีดนะฮะกับตำแหน่งที่ผมเจอไอ้เจ้านั่นนะฮะก็น้องๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไอ้12W34A หรือ B นะฮะก็ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เข้าตามซีดที่ผมแปะไว้ด้านล่าง description นี้นะฮะเสียงอะไรวะนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะแล้วก็ให้น้องๆลองไปดูนะฮะว่ามันอยู่จริงหรือเปล่านะฮะเฮ้ยอะไรตัดหน้าเมื่อกี้อ๋อควันอีนี่ควัน invisible ตกใจหมดโอเค